วันนี้จะพามาดูการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมประจำปี2021หรือ Chan Higher Education Impact Rankings โดยจะเป็นการจัดอันดับจาก 1,115 สถาบันใน94ประเทศทั่วโลกโดยใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ Sustainable Development Goals หรือ SDG ครับซึ่งมีมหาวิทยาลัยในไทยได้รับการจัดอันดับถึง26แห่งโดยในปี2021นี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับที่1ของเอเชียและอันดับที่23ของโลกส่วนอันดับที่2ของไทยได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ในอันดับที่54ของโลกและยังเป็นอันดับที่1ใน SDG 7พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้และอันดับที่3ของไทยมี2มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่100ถึง200ของโลกร่วมกันครับได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่